สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นอีกครั้งนะคะกับดิฉันธัญญาสุทวีปราโมชานนท์ค่ะสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นการสรุปผลประกอบการไตรมาสที่1ปีนี้ของหุ้นในกลุ่มธนาคารค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกนั้นนะคะธนาคารจำนวน8แห่งภายใต้การวิเคราะห์ของเรารายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่1ปี58รวมกันที่ 51,324 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.8% year on year โดยผลประกอบการก่อนหักค่าใช้จ่ายสำรองนั้นเติบโต 8% year on year ผลักดันจากด้านรายได้ที่แข็งแกร่งและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่รัดกุมอย่างไรก็ดีค่ะมีการปรับขึ้นของ NPL ในไตรมาสนี้ซึ่งก็ทำให้ทางธนาคารมีการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายสำรองแล้วก็ฉุดการเติบโตของผลประกอบการทางนี้ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนยังคงมีการเติบโตของรายได้ในทุกด้านอย่างต่อเนื่องด้านธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตอย่างเด่นชัดส่วนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนั้นผลประกอบการถูกกระทบจากค่าใช้จ่ายพิเศษเพียงครั้งเดียวด้านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผลประกอบการพลาดจากที่คาดการเนื่องจากรายได้นั้นอ่อนแอแล้วก็การตั้งสำรองที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ NPLส่วนธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนนั้นการเติบโตของรายได้จากผลประกอบการหลักถูกบั่นทอนด้วยการตั้งสำรองในระดับสูงขณะที่ผลประกอบการธนาคารกรุงศรีอยุธยานั้นได้รับการสนับสนุนจากการควบรวมธุรกิจกับ BMTU หรือ Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Bangkok Branch ด้านประเด็นที่2นั้นค่ะการเติบโตของสินเชื่อยังอยู่ในระดับที่ต่ำโดยสินเชื่อของกลุ่มในไตรมาสที่1ปี58เติบโต 2.5% Q on Q ด้วยปัจจัยผลักดันจากการควบรวมกิจการของธนาคารกรุงศรีอยุธยากับ BMTU ซึ่งถ้าหากพิจารณาการเติบโตของสินเชื่อตามปกติของทั้งกลุ่มแล้วค่อนข้างทรงตัวจากไตรมาสก่อนทางนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารทหารไทยรายงานการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งกว่ากลุ่มและเราคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะค่อยๆมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในครึ่งหลังของปีนี้จากความคืบหน้าของโครงการภาครัฐสำหรับในปีนี้นั้นเราคาดการสินเชื่อของกลุ่มเติบโตราว 6% จากปีก่อนค่ะด้านประเด็นที่3นั้นด้านส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหรือ Net Interest Margin นั้นค่อนข้างถูกกดดันจากปัจจัยหลายประการโดยมาจากการชะลอตัวของสินเชื่อการลดลงของอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากในช่วง2ไตรมาสล่าสุดและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้กดดัน Net Interest Margin เฉลี่ยของกลุ่มให้ลดลง 0.04% Q on Q โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนั้นมีการหดตัวของ Net Interest Margin มากที่สุดที่ 0.18% ทั้งนี้เราเห็นว่า Net Interest Margin จะยังถูกกดดันต่อเนื่องไปในไตรมาสที่2ปีนี้จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เมื่อเงินฝากราคาถูกได้เริ่มเข้ามาทดแทนมากขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของสินเชื่อทั้งนี้สำหรับทั้งปีนะคะเราคาดการ interest margin ของกลุ่มจะทรงตัวจากปีก่อนที่ 3.1% ค่ะเราคงคำแนะนำ overweight ของกลุ่มธนาคารนะคะโดยการเพิ่มขึ้นของ NPL นั้นเป็นเหตุให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงในระยะสั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของ NPL นี้ยังสามารถบริหารจัดการได้และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองจะถูกทดแทนด้วยความยืดหยุ่นในการเติบโตของรายได้ที่มากกว่ามากเมื่อการเติบโตของสินเชื่อเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่2ปีนี้เป็นต้นไปคงน้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดโดยเลือกธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ KBank ราคาพื้นฐาน290บาทเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มแล้วเราเปลี่ยนการเลือกหุ้นเด่นอีกตัวจากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTB เป็นธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BVL ราคาพื้นฐาน230บาทจากความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ของ KTB มากขึ้นค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะBK Hian, your trusted financial partner.